คตรน่ากินเลยดูวิธีสาธิตการปอกทุเรียนนะครับถ้าลูกค้าซื้อไปเป็นลูกๆนะฮะนี่แบ่งอย่างนี้เลยแบ่งเป็นภูๆอย่างนี้เลยถ้ามันสุกนะฮะจะแบ่งง่ายมากทีก็บอกแล้วก็แบ่งภูนะฮะแบ่งภูก็ดูตามร่องเลยมันจะมีสีตรงเข้มใช่ไหมฮะใช่สีมันเข้มๆก็คือร่องภูนี่นี่มาแบบนี้นะครับปอกแบบนี้เลยโชะนี่แล้วจะมีร่องตรงไหนนะพี่มันจะมีร่องได้ไหมอ๋อมันจะมีร่องงี้ครับผมดูนะฮะดูวิธีการงัดพี่เขานะฮะโป๊ะนี่จะง่ายเลยครับโคตรง่ายพี่เขาทำนะง่ายนะนี่เปลือกบางจัดอะหมอนทองนะฮะร้านเจเล็กนะฮะนี่อันนี้ครูนะฮะเดี๋ยวดูตรงไอ้ร่องอีกทีนะฮะว่ามันจะมีร่องของมันอยู่ตรงไหนนะพี่มันจะมีร่องนี้นะฮะนี่เรางัดเลยพี่งัดแบบนี้เลยพี่เขาไม่ได้ผ่าตรงไอ้นี่เลยนะฮะเขางัดเอาเลยนี่โหยเราจะออกตามร่องไปเลยครับโอ้ตัดแบบนี้เลยครับนี่แล้วตรงนี้ที่เดิมแล้วงัดที่เดิมนี่งัดแบบนี้เลยที่เดิมเลยง่ายจัดหมายถึงพี่เขาทำมาง่ายจัดนี่โหยต่อมาตรงนี้เลยบางมากครับตรงนี้นี่เหมือนเดิมงัดแบบนี้โคตรง่ายมันออกเหมือนเดิมโอ้โหเรียบร้อยมาอุดหนุนเจเล็กได้นะครับอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลศรีระยองนะครับนี่อันนี้เป็นหมอนทองหรือว่าอะไรครับหมอนทองครับหมอนทองคอนเทนเนอร์